ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง DC Gaming อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปเปรียบเทียบนะครับว่าธุรกิจ MC อันไหนกำไรช้ากำไรเร็วแล้วก็เหมาะกับผู้เล่นใหม่มากที่สุดนะครับวิธีการซื้อ MC ก็คือกดลูกศรขึ้นบนนะครับเป็นการยกโทรศัพท์ขึ้นมานะแล้วก็กดลูกโลกแล้วก็ไปที่ For Close Match Bank สีแดงๆนะครับกด Enter Site แล้วก็ไปที่ Clubhouse นะมี MC ที่ผมแนะนำเลยก็คือจุดตรงนี้นะครับผมเองก็ซื้อตรงนี้ใครที่ซื้อไปแล้วนะครับซื้อแบบยังไม่ต้องตกแต่งแล้วค่อยกลับมารีโนเวทเพื่อตกแต่งอีกรอบนึงได้นะครับประมาณ 200,000 นะพอซื้อเสร็จแล้วเราสามารถมาตกแต่งทีหลังอัปเกรดทีหลังได้นะครับด้วยการรีโนเวทเนี่ยเราสามารถปรับสไตล์ต่างๆได้หลังจากนั้นให้เราไปที่ MC ของเราเลยนะฮะเข้ามาที่ MC แล้วเราวิ่งไปที่โน้ตบุ๊กนะครับกด E นั่งแล้วก็กด Enter เพื่อใช้งานโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็กดที่ Buy Business นะครับอันนี้คือทั้งหมดนะครับพอนะมาเริ่มจากเดินทางปลอมนะครับราคาก็ประมาณ 700,000 นะครับแล้วก็ธุรกิจโรงปลูกกัญชานะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ 800,000 นะครับแล้วก็โรงพิมพ์ธนบัตรปลอมนะครับราคาจะตกอยู่ที่ประมาณ 900,000 นะแล้วก็โรงงานผลิตเมทแอมเฟตามีนนะครับราคาประมาณ 100,000 สุดท้ายก็คือโคเคนราคาประมาณ 100,100,000 นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ผมแนะนำให้ซื้อโรงกัญชาก่อนนะครับแล้วเวลาเราจะดูว่าธุรกิจที่เราจะซื้ออยู่ตรงไหนให้เรากดคลิกเข้ามาที่โรงที่เราจะซื้อนะครับแล้วก็กดที่ View Map เราจะเห็นสถานที่ที่โรงงานนั้นตั้งอยู่นะครับเพื่อจะได้ประกอบการตัดสินใจว่าเราจะซื้อหรือไม่เผื่อว่าอยู่ไกลเราจะส่งยาลำบากนะครับก็กด Buy Now เลยนะฮะแต่ผมกด Back นะครับเพราะว่าผมซื้อไว้ละคลิกขวาเพื่อลุกขึ้นจากเก้าอี้นะครับช่วงเริ่มต้นผมไม่แนะนำให้ทำธุรกิจหนังสือเดินทางปลอมนะครับเพราะว่าโกดังมันเล็กแล้วเวลาเราขายสินค้าเวลามันจำกัดทำให้ต้องเจอกับรถหลายคันทำให้ส่งไม่ทันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากหักต้นทุนแล้วธุรกิจต่างๆสามารถทำกำไรได้เท่าไหร่นะครับอย่างแรกเลยคือธุรกิจหนังสือเดินทางปลอมนะครับเข้ามาที่ธุรกิจแล้วมาที่โน้ตบุ๊กเหมือนเดิมนะครับถ้าเราสังเกตตรงมุมขวาล่างครับซัพพลายก็คือวัตถุดิบที่ยังไม่ผลิตนะครับโปรดักต์ก็คือวัตถุดิบที่ผลิตแล้วกดรีสตาร์ทบิสซิเนสนะครับพอดีว่าผมกดชัตดาวน์ไว้เพราะมันไม่คุ้มนะธุรกิจนี้ค่ารีซัพพลาย 75,000 เท่ากันหมดทุกที่นะซัพพลายมาก็จะเป็นสีเขียวนะครับผลิตเสร็จก็จะเป็นสีฟ้าพร้อมกับบอกมูลค่าคือวาลูนะครับหักต้นทุนก็ได้กำไร 30,000 ต่อเที่ยวนะครับต่อไปเป็นธุรกิจโรงปลูกกัญชานะครับเตือนน้องๆก่อนนะครับเกม GTA เป็นเกมเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายนะครับทุกอย่างคือเกมอย่าเอาไปเล่นแบบนะครับที่ขึ้นแบบนี้ก็คือผมกดซื้อซัพพลายเอาไว้แล้วนะครับแล้วซัพพลายกำลังจะมาส่งต้นทุนแล้วกำไร 76,000 นะครับต่อไปธุรกิจโรงพิมพ์ธนบัตรปลอมนะครับThank you.
หักต้นทุนแล้วกำไร 72,000 นะครับต่อไปก็ลงเหรียญเอ็มเฟตามีนนะฮะอีกอย่างนึงนะครับตอนที่เรากดสั่งซื้อซัพพลายจะใช้เวลาในการมาส่งถึงโรงงานของเราภายใน10นาทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากดสติลซัพพลายอันนี้ก็ขยันหน่อยก็จะทำให้รวยเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องรอเวลาขโมยปุ๊บของเข้ามาถึงโรงงานตอนเราเอากลับมาเลยนะครับหักต้นทุนแล้วกำไรประมาณ 68,000 นะครับสุดท้ายธุรกิจโคเคนครับต้นทุนแล้วกำไร 93,000 นะฮะสรุปเลยนะครับธุรกิจ MC สำหรับผมที่ผมทำมีอยู่3อย่างคุ้มค่าที่สุดก็คือโรงงานโคเคนครับรองลงมาคือโรงเมทแอมเฟตามีนและสุดท้ายก็คือโรงกัญชานะครับส่วนโรงแบงก์กับโรงหนังสือเดินทางผมไม่ทำนะครับเพราะว่าโกดังเล็กและคือไม่คุ้มค่าราคานะครับใครอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรสรุปตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ